พี่น้องจ๋าทรายจะถ่ายให้ดูคร่าวๆเนาะว่าทรายเอาอะไรมาได้บ้างนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้คือเนาะพี่น้องให้ดูว่าที่ทรายเอามานี่ไม่ได้โดนตรวจเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะไม่โดนแต่ว่าเรื่องอาหารนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่น้องคือถ้าโดนตรวจเหมือนอย่างเช่นจอยพูดให้ทรายฟังก็คือเขาก็จะถามเราว่าอะไรที่เธอเอามาเนี่ยคือเป็นอาหารใช่ไหมเขาอาหารไม่เป็นไรถ้าเป็นอาหารที่เขาไม่ได้ต้องห้ามก็คือเขาก็ให้ผ่านแต่ว่าถ้าอันไหนต้องห้ามเขาก็โยนทิ้งเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าเหมือนยาเสพติดหรือบุหรี่หรือเหล้าอะไรนั้นพวกนั้นจะถ้าเอามาเกินพวกนั้นจะโดนปรับเนาะแต่ถ้าเป็นอาหารส่วนใหญ่ก็คือเขาจะโยนทิ้งขยะถ้าไม่ผ่านนะคะอันนี้คือผ่านทุกอย่างเนาะพี่น้องไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเนาะพี่น้องใส่ก็เลยจะถ่ายให้ดูว่าที่อังกฤษนี้ใส่อะไรเข้ามาบ้างในรอบนี้นะพี่น้องจ๋าพี่น้องคะสวัสดีค่ะสวัสดีจากอังกฤษนะคะทุกคนโอ้ยมองไม่เห็นหน้าก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องคะมันจัดไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วถ้าเอาไว้ในห้องนู้นเนี่ยมันจะเห็นชัดแต่นี่ห้องซันรูมห้องที่อาบแดดน่ะมันจะแสงส่องหน่อยนะพี่น้องจ๋าก็ไม่เป็นไรพยายามสุดๆแล้วนะนี่ว่าถ่ายยังไงถึงจะเห็นหมดเนาะเอาเร็วๆเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วจะได้ไปทำงานแล้ววันนี้มาถึงก็จะได้ทำงานเลยนะพี่น้องมาถึงก็จะทำงานช่วงบ่ายหมายถึงว่าไม่ใช่วันที่มาถึงเราจ้าวันสองวันถัดมาเนาะทรายจะให้ดูว่าทรายได้อะไรมาพี่น้องจ้านี่เดี๋ยวจะไปใส่ตู้เย็นก็เลยให้ดูก่อนเลยคืออันนี้เป็นแบบว่าจะเอามาเฉพาะสิ่งที่แบบอยากกินแล้วก็หายากในที่นี่แล้วก็หรือว่าก็แพงอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นกระชายเนาะทรายจะให้ดูกระชายทรายก็ได้มาประมาณนี้เลยจ้ะกระชายเดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็น3ถุงจะไปแบ่งกระจอยด้วยคือเอาใส่ช่องแข็งไว้ได้เลยเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นมะละกอนี่3ลูกเลยเพราะว่ามันถูกมากพี่น้องจ๋าทรายเดินผ่านมันมีตลาดเนาะเขาบอกว่า3ลูก20ทรายก็บอกให้แม่ค้าว่าเอาลูกเล็กๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีกิโลในกระเป๋ามันจะไม่พอเพื่อนก็เลยเลือกให้ลูกเล็ก3ลูก20เนาะปกติถ้าลูกเท่านี้ที่อังกฤษเนาะลูกละ300ขึ้นไปเลยเนาะอันนี้3ลูก20แต่ก็เอามาไปอย่างงั้นพี่น้องเพราะว่าใส่ชอบกินก็จะมาห่อรับไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นคงจะได้เป็นเดือนอยู่เนาะไปพี่น้องจ๋านั่นแหละเนาะอันนี้คือแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็มะกอกพี่น้องที่ใส่ไปเก็บนั่นแหละมะกอกใส่ส้มตํานี่บางลูกก็เละแล้วนะนี่บางลูกก็สุกพอดีจะใส่แช่ช่องแข็งไว้ทีนี้เนาะมะกอกใส่ส้มตำพี่น้องจ๋าทีนี้ทรายจะให้ดูว่าสิ่งที่ทรายชอบแล้วก็คืออะไรนี่ตัวนี้พี่น้องปลาร้าพอดีมาเจอปลาร้าในเซเว่นได้แต่ยี่ห้อที่มันมีในเซเว่นนะพี่น้องเนาะมันยี่ห้ออะไรจำไม่ได้เนาะทรายก็ได้มา1 2 3 4 5 6ขวดเลยพี่น้องนี่ห่อแบบนี้นะคะจะถุงอยู่ข้างในนี้3ชั้นเลยนะถุงมัดถุงแล้วก็มัดอีกรอบแล้วก็มัดใส่ถุง3ซ้อนเนาะไม่แตกค่ะถ้าแตกก็คืออยู่ในนี้เนาะนี่ละ3โอ้6ขวดนี่เป็นปลาร้าส้มตำอ่ะนะจ๊ะปลาร้าส้มตำเนาะเพราะว่าทรายมาพักที่กรุงเทพเนาะมันก็เลยหาแถวๆนั้นตามที่ได้ตามแถวนั้นละจ้ะเนาะไปเซเว่นก็เลยเห็นนั่นแหละเป็นปลาอันนี้ของเซเว่นมันเป็นของแม่บุญลำหรือเปล่าเนาะนั่นแหละก็ลองดูเนาะยี่ห้อไหนก็ได้เพราะว่าถ้าขวดหนึ่งที่นี่โอ้ย300บาทขึ้นไปเนาะแต่อันนี้ขวดละ35บาทอย่างนี้เนาะเราก็ซื้อมาเอามาได้เท่าที่เอามาได้ละจ้ะใส่ได้มา6ขวดเพราะว่าน้ำหนักกระเป๋าใส่มันเต็มเนาะพี่น้องจ้าของเยอะแยะของฝากเยอะมากที่เอาไม่ได้เอามาให้ดูนี่เป็นเสื้อผ้าที่พี่หน่อยเอาให้นะจ๊ะจะไม่ได้เอาออกมาให้ดูนี่คือเป็นของกินล้วนๆที่ใส่เอามานะพี่น้องที่ทำมาให้ดูตรงนี้แล้วนอกนั้นก็จะเป็นของฝากของเมลีของจิ๊บช็อปของพี่หมวยน้ำหมวยเอามาฝากเมลีแล้วก็ป้าออนอนงเอาของนุ่นของนี่มาฝากเมลีแล้วก็ป้ายุเนาะอันที่เป็นของจิ๊บเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นของกินเนาะเอาของกินให้ดูก่อนว่าอะไรมันผ่านบ้างในนี้จะเป็นพวกอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลได้ทุกอย่างเพราะว่าทรายมาอยู่นี่ทรายไปรอบไหนทรายก็เอามาพี่น้องอาหารทะเลนี่จะเป็นปลาเล็กพวกปลาหวานพวกนี้ปลาหวานแล้วก็จะเป็นอะไรนะเป็นปลาหมึกนะจ๊ะเนาะปลาหวานปลาหมึกนั่นแหละจ้ะในนี้เนาะทรายมาได้หลายแพ็คก็จะมาแบ่งเพื่อนๆกินคนฟิลิปปินเพื่อนฟิลิปปินเพื่อนไทยนี่แหละเนาะพี่น้องนี่แหละปลาหวานปลาหมึกเนาะพี่น้องจ๋า
ลงไปอันไหนให้ดูเร็วที่นี่อันที่ให้ดูว่ามันผ่านนะจ๋าผ่านอันนี้จะเป็นผงดองผงเชื้อดองหัวเชื้อดองมะม่วงนี่ของเอามาให้จอยมันเอามาได้แค่นี้ค่ะ3ถุงหนักมากถุงละกิโลเนาะก็เลยคือแบ่งๆมามันจะได้หลายๆอย่างเนาะอันนี้จะเป็นถุงเชื้อดองมาไว้ให้จอยก็ดองนู่นดองนี่สู่กันกินนะจ๋าเนาะแล้วพวกอยู่ข้างล่างนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นปลานะคะปลานี่ผ่านหมดเนาะอันนี้จะเป็นปลาใช้ไม่แกะนะคะใช้จะแกะครั้งเดียวเป็นปลาแห้งปลาช่อนนาปลาดุกปลาอะไรที่น้องใส่เขาทำมาให้น่ะเยอะมากมันแห้งเนาะแบบแห้งๆใช้ชอบทอดกินกับส้มตำนี่แหละใช้ก็ขนมาพี่น้องในถุงนี้ก็จะเป็นพวกที่จากเซเว่นอย่างเดียวแล้วก็ของฝากที่คุณไหนคนไหนเนาะเป็นฝากไอ้ที่เป็นทาโร่อะไรอย่างนี้เนาะจ้ะนี่แล้วก็ปีโป้อยู่ไหนเมรีเอามานี่คือกลุ่มของพวกทาโร่พวกอะไรต่างๆที่กินของเล่นเนาะค่ะทานทั้งนั้นเนาะอันนี้เอามาฝากจอยแล้วก็ให้ตัวเองกินด้วยนะเนาะจ้ะนี่ทาโร่ข้างล่างนี้นะคะแล้วอันนี้แคบหมูกินไปแล้วตามที่ถ่ายให้ดูแคบหมูได้มา3ถุงเนาะกับน้ำพริกหนุ่มที่ใส่กินที่ใส่เอาออกไปกินแล้วก็น้ำพริกปลาพี่น้องคะนี่แหละที่สำคัญทรายได้มา3กระปุกเพราะว่าทรายไม่มั่นใจว่ามันจะอยู่ได้นานไหมเนาะนี่แหละมันซึมนิดหน่อยแต่ว่าดีนะที่ทรายใส่หลายชั้นถุงเนี่ยประมาณ3ชั้นมันก็โอเคเนี่ยน้ำพริกปลาเนาะตัวนี้นะ3กระปุกเนาะพี่น้องทรายกินไปแล้วกระปุกนึงมาถึงนี่อร่อยทุกอย่างพี่น้องจ๋าอร่อยมากเนาะไม่ใช่อร่อยธรรมดาอันนี้อะไรนี่อันนี้จะเป็นมาม่าหรอมาม่าเยอะมากพี่น้องทรายขออนุญาตยืนเนาะจะได้เก็บไปด้วยมาม่าของเมรีเขาโอ้ยนี่ปลาได้7ขวดตัวไม่ใช่6ขวด1 2 3 4 5 6 7 7ขวดนี่เมรีเขาอยากได้ใช่ว่าจะซื้อเป็นแบบแพ็คมันไม่มีค่ะวันนั้นในเซเว่นเนาะรถที่เขาชวนนี่คือรถต้มยำกุ้งทุกคนถ้าเคยเห็นใส่ไปช้อปปิ้งก็จะรู้ว่ามันแพงเนาะใช่ก็ถ้าขนมาได้ใช่ก็ขนมาตามนั่นแหละสภาพอันนี้ก็เป็นป๊อกกี้ที่เขามาฝากเพื่อนเขาน้องมิลีเนาะเพื่อนเขาป๊อกกี้จากไทยเนาะมันจะมีภาษาไทยของเราด้วยเนาะนี่แหละมาฝากเพื่อนเขาอันนี้คือมาม่าของมิลีอันนี้อายิโนโมโตะนี่ก็ผ่านนะคะเอามาฝากจอยนะจอยให้พี่ซองนึงให้จอยซองนึงเนาะเพราะว่านั้นแบบว่าใส่นิดหน่อยนานจะหมดค่ะเป็นปีแต่ก็เอามาด้วยเนาะพี่น้องทีนี้อันนี้จะเป็นขนมจากป้ายุที่มาฝากแม่โอลิเวียเนาะมาฝากทรายนี่แหละทรายก็จะไปฝากแม่โอลิเวียเป็นทองม้วนต้นตำรับเนาะไทยโคคอนัทโรออริจินอลพี่น้องทรายเอามาได้2กล่องเด้อพี่ยุกล่องนึงเปิดกินเพราะว่ามันใส่ไม่ได้เนาะถ้าจะเอาเปิดแล้วออกมาคือกล่องมันจะไม่สวยก็เลยเอาแบบที่เป็นใส่กล่องมาด้วยเอาให้แม่โอลิเวียกล่องนึงนะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็จะให้แม่โอลิเวียด้วยพรอนค็อกเทลนี่พรอนไม่ใช่ค็อกเทลแครกเกอร์ที่เป็นข้าวเกลียบนะแม่ค่ะที่เป็นข้าวเกลียบเนาะได้มา2อันก็จะแบ่งกันกินนะพี่น้องนี่ล่ะที่จะได้เก็บแล้วทีนี้อันนี้คือเก็บออกมาจากกระเป๋ามาวางไว้ตรงนี้นะพี่น้องจ๋ามันก็จะได้เก็บอันนี้จะเป็นกายศาสตร์เนาะกายศาสตร์ก็ของตัวเองกับของจอยส่วนใหญ่จะเป็นจอยเพราะว่าจอยชอบกินคล้ายๆกันกับทรายชอบกายศาสตร์แล้วก็ให้เพื่อนๆหลายคนเนาะถ้ามีโอกาสเอาไปฝากกันน่ะให้คุณย่าบ้างอย่างนี้เนาะอันไหนที่ไม่แข็งคุณย่าเขาจะกินได้กายศาสตร์ก็ผ่านนะคะแต่ก็ได้มาเยอะเชียวเนาะกายศาสตร์ผ่านนะคะอันนี้ให้ดูนี่คือว่ามันผ่านเนาะพี่น้องแล้วทีนี้ถุงอะไรนี่อ๋ออันนี้ถุงขนมเด็กๆอันนี้คือของป้ายุฝากมาให้องเมรีกับโอลิเวียค่ะเนาะเป็นอะไรนะป้ายุบอกอยู่ใส่ก็จำไม่ได้เนาะนี่ที่เป็นอันนี้นะนี่เดทซะหน่อยเนาะนี่แหละ2ชุดให้น้องเมลีกับน้องโอลิเวียนี่เป็นแบบดิบขึ้นมาน่ารักมากๆโอลิเวียกับเมลีเนาะในนี้ค่ะเพราะมันเยอะบางครั้งก็ไม่รู้ว่าถุงอะไรเป็นอะไรพี่น้องจ๋าอันนี้ที่เห็นนี่คือพริกนะน้องว่าเอาไปเลยพี่ก็เลยเอาเพราะว่ามันก็กินได้นานพริกนี้ก็กินเป็นปีเพราะใส่กินไม่เผ็ดแล้วนะพี่น้องก็เอามาด้วยไหนที่ขนมาได้เอามาด้วยอันนี้ของเมลียังไม่หมดเอามาใส่นี่มาม่านานอันนี้ก็จะเป็นประเภทอันนี้คือพี่ที่ฝากถ้วยมาให้กินอร่อยมากใส่เปิดซูไอ้ย
ญาติๆกินไปแล้วถุงนึงนะพี่น้องแล้วก็เลยเหลือมา2ถุงก็จะมากินที่นี่แหละแล้วฝากเพื่อนๆนะพี่น้องนี่กล้วยอบแห้งนะให้ดูนี่คือว่ามันผ่านนะพี่น้องที่ให้ดูแล้วก็เป็นพวกผัดไทยที่น้องสาวเนาะซื้อมาฝากจ้าน้องอะไรนะชื่อเขาโอ้ยใส่ตอนนี้ชื่อจำชื่อไม่ได้แต่ว่ารู้กันอยู่นะคะเพราะว่าตอนนางตอนนี้ช่วงนี้นางอะไรนั่นยุ่งกับการทำงานก็เลยไม่ค่อยได้ดูเพื่อนบ้านนะแต่ก็ดูเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าเวลาไลฟ์สดนี่นั่งกันมาตลอดเลยเนาะน้องเกรซเออชื่อเล่นชื่อเกรซเนาะน้องเกรซนี่เพื่อนฝากมาให้ตอนที่อยู่ไทยจะเป็นพวกสูตรต้นตำรับมีโคราชอะไรพวกนี้จะดีมากสำหรับทรายเพราะว่าทรายชอบกินห่อหนึ่งนี้ผัดกินคนเดียวครั้งหนึ่งอย่างนี้เนาะก็เป็นอาหารแบบว่าง่ายๆนั่นแหละเยอะมากเห็นไหมนี่คือให้ดูว่ามันผ่านเนาะมาแบบนี้พี่น้องจ๋าทีนี้อันนี้ก็จะเป็นของป้าอ่อนอนงฝากให้ทรายจะเป็นเส้นนะพี่น้องเป็นเส้นมาผัดไทยเส้นจันนี่แหละเส้นจันนี่จะดีมากมากเนาะเยอะอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ทางนู้นแหละเนาะแล้วทีนี้นี่ก็จะป้าอ่อนอนงจะเป็นพวกปลาหวานหมายถึงว่าปลาที่สมัยตอนเด็กๆเรากินเนาะนี่เป็นแผ่นปลาหวานแผ่นนะจ๊ะอันนี้ปีโป้น้องเมลีหรอกนางเอามาด้วยที่ก็ง่ายแล้วนี่เป็นชาของป้ายุฝากมาให้คุณย่าชาอู่หลงแล้วก็เป็นพวกขิงแล้วก็พวกอะไรนะคะพวกไม่ได้เก๊กฮวยเนี่ยเก๊กฮวยหลายอยู่แล้วก็ริบชาริบตันเนาะอยู่ที่อื่นก็มีอันนี้จะเป็นนี่ไซชอบถั่วตัดที่เขาทำเป็นแม่บ้านแม่กลุ่มแม่บ้านทำแถวบ้านไซซื้อมาเยอะมากน้องสาวซื้อให้เนาะอยู่แถวนี้แหละถั่วตัดเยอะแล้วก็อันนี้จะเป็นมันม่วงกรอบพี่วันอนงซื้อมาฝากเลยจะได้ลองชิมดูมันม่วงกรอบเพื่อนอันนี้จะเป็นพวกปลาหมึกพี่น้องสาวซื้อให้นี่แหละทานนะคะปลาหมึกปลาแห้งทานปลาหมึกนะคะแล้วก็ปลาเส้นทานนะคะทุกคนจ๋าทีนี้ก็จะเป็นอันนี้ของป้าหน่อยยังไม่ลองกินเลยถั่วทอดไม่มีเวลาเลยค่ะอยู่ไทยเนี่ยมีแต่คิดว่าอยากกินนั่นกินนี่แต่ว่าพอถึงจริงๆแล้วไม่มีเวลาจะกินพี่น้องไม่รู้ทำอะไรบ้างเนาะอันนี้จะเป็นผัดไทยของน้องเกรซละแล้วอันนี้ป้าเข้าฝากพี่อนันต์บอกว่ามันเพราะว่าเขาเห็นราคาที่เราซื้ออยู่ที่นี่เนาะพี่น้องแล้วทีนี้ไปเห็นเปรียบเทียบกับราคาที่อยู่บ้านแล้วโอ้อยากเอากระสอบไปใส่เด้เอากระสอบขนมาเลย มันถูกกว่ากันเยอะก็เลยเอามาป้าเนาะนี่แหละทีนี้ก็จะเป็นไอ้นั่นพี่น้องจ๋าจะเป็นประเภทที่คุณย่าชอบนี่คือไรเค้กนะคะไรซ์เค้กเกอร์พอดีไรซ์เค้กจะเลือกเอาที่ไม่เหนียวนะตัวนี้ไม่รู้จะเหนียวไหมหมายถึงว่าตัวไอ้น้ำตาลราดนี่จะต้องไม่เหนียวถ้าให้คุณย่านะจะเป็นแบบนี้ค่ะจะต้องเป็นแบบนี้คือจะไม่เหนียวนะคะเอาแบบนี้ของคุณย่าถ้าเป็นเหนียวเหนียวย่าจะกินไม่ได้จะติดฟันย่าอันนี้ก็คงจะไม่เหนียวนะไรซ์เอามาเยอะมากเพราะว่าคุณย่าเขาชอบแล้วก็มาฝากย่าจอยด้วยย่าจอยเขาก็เคยกินเขาก็อร่อยเป็นไรซ์แคสเตอร์เยอะนี่แหละถั่วตัดที่ทรายได้มาเยอะๆนี่แหละจ้ะมาเก็บไว้กินแล้วก็ฝากน้องเขาด้วยเยอะมากเขาทำสุดๆจ้ะเนาะทำสุดๆเลยนี่ที่ทรายเอามาเยอะๆถั่วตัดเยอะมากๆนะเยอะมากทีนี้ก็จะเป็นกล้วยนี่แหละกล้วยจากป้าออนอนงมาฝากแล้วก็นี่จะเป็นผงทำอาหารจากพี่อะไรนะที่ใส่ไลฟ์สดอยู่ในวันนั้นน่ะว่าคุณฝากมาให้นะจ๊ะนี่จะเป็นผงผักแกงเขียวหวานเป็นผงพะโล้ให้น้องเมลีนะคะผ่านทุกอย่างพวกนี้แล้วก็เส้นอันนี้ป้าอนงบอกว่าอร่อยเนาะค่ะแทนเส้นข้าวปุ้นโลมันหอมเหมือนข้าวปุ้นเขาบอกว่ายี่ห้อนี้ขนมจีนตามือนี่ขนมจีนตามือเดี๋ยวจะลองกินเด้อพี่อนงมันเห็นว่าใส่ชอบเนาะแล้วทีนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นพวกเส้นคุณย่าอยากใส่กระสอบมาให้นี่แต่มันนี่แหละน้ำหนักมันหมดเท่านั้นแหละหมายถึงว่าน้ำหนักกระเป๋ามันหมดพี่น้องมันก็เลยมาได้มาแค่นี้เนาะเพราะว่าอันนี้คือของกินของที่เป็นเสื้อผ้าของทรายอีกแล้วก็ของที่เป็นชุดจากป้าหน่อยมันก็หนักเพิ่มเงินเข้าไปอีกนะพี่น้องขานั่นแหละแล้วของกระจุกกระจิกของเมลีอีกโอ้เยอะนี่แหละแต่ว่าที่ดีใจที่สุดก็คือตัวนี้แหละที่มันไม่แตกคิดนำคิดอมหอมอยู่ภาษาอีสานว่ามันจะแตกไหมเนาะเนาะ
ปลาร้ายังไม่แกะนะคะสายจะเอาไว้ไว้อย่างนี้เพราะจะไปฝากจอยอยู่เป็นปลาร้าขวดได้มาตั้ง7ขวดพี่น้องได้ตั้ง7ขวดนี่ล่ะภูมิใจมากนะคะภูมิใจนำเสนอสามีนะจะพูดให้ฟังนะคะสามีนี่จะผิดกันเพราะว่าเราแพ็คของนี่แหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสามีเป็นคนหน้าบางค่ะพูดภาษาบ้านๆเราเลยว่าสามีเป็นคนหน้าบางไม่อยากให้เอามาจะเอาขนแมวทำไมเยอะแยะจังเลยไปซื้อเอาก็ได้อะไรประมาณนี้โอ้ใจก็เลยคิดพูดเล่นเนาะฉันจะกลับไปนี่ถ้าไม่ขนไปฉันจะไปซื้อที่นั่นหมดเงินของเธอเป็น 3-4 หมื่นเลยนะหมายถึงว่าถ้าเป็นเงินไทยพวกนี้เนาะเพราะว่าปลาร้าแต่ละขวดนี่ที่นี่นะมันแพงมากๆแล้วค่ะประมาณ300ขึ้นไป300-400บาทใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราขนมานี่แค่35บาทเนาะเพราะว่ายังไงยังไงเราก็ซื้อตั๋วหมายถึงว่ากระเป๋าค่ากระเป๋าเราอยู่แล้วกระเป๋านี่เขาให้ไม่เกิน25กิโลทรายก็บอกเขาว่าทรายก็จะเอาตามที่ไม่ให้มันเกิน25กิโลทรายว่าเนาะโอเคเขาก็ไม่พูดอะไรหรอกแต่ว่าเขาเป็นคนแบบยังไงล่ะหน้าบางกลัวโดนตรวจกลัวอะไรอย่างงี้ทรายไม่กลัวคือเพราะว่าถ้าโดนตรวจเขาก็แค่ดูว่าโอเคมันเป็นของกินเขาก็ให้ผ่านนอกจากว่าของกินอะไรที่เขาไม่ให้ผ่านเขาก็ไม่ได้จับเราเขาก็เอาทิ้งเฉยๆเนาะพี่น้องมันไม่ใช่ยาเสพติดไม่ใช่บุหรี่ไม่ใช่เหล้าไม่ใช่อะไรที่เป็นแบบว่าที่เป็นของต้องสติ๊กเนี่ยนะจ้ะแต่ของกินเขาไม่สติ๊กเนาะหมายถึงว่าไม่ได้เข้มงวดคือเขาจะเอาทิ้งถ้าไม่ผ่านเนาะส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ผ่านของอังกฤษจะเป็นเนื้อประเภทเนื้อสัตว์เนาะเนื้อสัตว์เหมือนกับเนื้อถ้าคุณเอาเนื้อหมูมาอาจจะเป็นเนื้อตากแห้งใช่ไหมล่ะหรืออะไรเนื้อวัวในพวกนี้อาจจะไม่ผ่านแต่ทรายไม่เคยเอามาทรายจะเอามาแบบนี้ที่ทรายเคยเอามาแล้วมันผ่านทรายก็จะเอามานะพี่หนุ่มนั่นแหละเนาะพูดให้ฟังจะได้เถียงกันเลยล่ะกับสามีแบบว่าไม่ได้เถียงหรอกแต่ว่าหมายถึงทรายไม่ชอบที่เขาเวลาเราแพ็คอยู่เขาก็บอกเขาก็ไม่ยืนดูอุ้ยเอาไปเยอะจังเลยไส้ไม่ต้องเอาไปเยอะขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวไปซื้อเอาที่นู่นก็ได้โอ้ยพอคุณทุนหัววันไส้บ้างนะรู้ไหมเราไปซื้อที่นู่นมันแพงขนาดไหนไส้บ้างเนาะเวลานี้เราได้มาแล้วมันน้ำหนักมันก็เหลือน้ำหนักกระเป๋าเหลือแล้วก็ขนไปเถอะเพื่อนก็ไม่ปากไม่พูดเนาะหมายถึงสามีไส้ก็เลยไม่พูดสักคำเลยนั่นแหละพี่น้องว่าเหตุการณ์ฟังนี่คือความจริงนะพี่น้องคะแต่ว่าสามีสายเขาจำใจอยู่แล้วแหละว่าเธอจะทำอะไรแต่แค่เขาว่าเขาเป็นคนหน้าบางเฉยๆหมายถึงว่าคนเพื่อนแบบว่าไม่อยากขนอะไรหน่ะนะเป็นคนหน้าบางสำหรับสายมันไม่ได้หน้าบางหรอกจ้ะก็คือถ้าน้ำหนักมันไม่เกินนี่เราก็เอามาอยู่แล้วเนาะพี่น้องนั่นแหละบางคนเขายิ่งซื้อน้ำหนักเพิ่มเนาะพี่น้องคะเขาซื้อยิ่งซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเขาบอกมันคุ้มอยู่ที่จะขนของมาแต่ว่าสายไม่ได้ซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มก็คือเอาน้ำหนักตามที่สายการบินให้คือ25กิโลเนี่ยแล้วก็ชั่งน้ำหนักเลยไม่ให้เกินเนาะพี่น้องนั่นแหละจ้าเนาะเดี๋ยวจะไปเฮ็ดกับเขากินเราจะตำบักหุ่งวันนี้อุ้ยอร่อยมากๆแล้วก็จะทอดปลาเนาะอยากถ่ายให้ดูที่ครั้งแรกเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู จะตำมะละกอแบบสดๆมาจากไทยแล้วก็อะไรนะทอดปลาที่น้องตากให้แล้วน้องสาวน้องเคยตากให้แบบอุ้ยอร่อยกินกับข้าวแต่วันนี้ไม่มีข้าวเหนียวจะเป็นข้าวเจ้าอู้นั่นแหละจบแล้วพี่น้องมันยาวแล้วแค่นี้นะพี่น้องเนาะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจัดของไปแบ่งเพื่อนก่อนนะคะบ๊ายบาย